การเป็นคนดีแบบดัดจริตไม่มีประโยชน์แล้วครับยิ่งในสังคมการเมืองเราต้องการคนจริงต้องกล้ารับผิดชอบไม่ใช่จะรับแต่ผลประโยชน์แต่เมื่อมีข้อผิดพลาดแม่งมีใครกล้ารับผิดชอบเพราะนั้นในโลกของการเมืองมันต้องถอยๆนะถึงจะเอาไอ้พวกเฮี้ยนี่อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าในโลกของธุรกิจโอเคเราก็ต้องบางเรื่องต้องสวมหน้ากากเพราะเป็นเรื่องธุรกิจแต่นี่เรื่องของบ้านเมืองครับคุณเก่งพอเรียบร้อยไม่เชื่อวันนี้เป็นสไตล์นี้ครับนะนี่คือสันดานดิบที่มันเหมาะกับสังคมไทยในเวลานี้เพราะพวกเราดัดจริตกันมานานครับใช่ไหมหลายคนดัดจริตเสแสร้งนั่นคือสังคมของการสวมหน้ากากแต่การเมืองมันไม่เหมาะสำหรับคนที่สวมหน้ากากมันต้องการคนจริงๆผิดคือผิดถูกคือถูกเกียรติคือเกียรติรักคือรักเพราะมันเรากำลังพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติครับผมอยู่ในสังคมหมาผมก็อีกแบบนึงครับในสังคมลูกจ้างเราเป็นลูกจ้างเขาเราก็ต้องทำตัวอีกแบบนึงครับเราเป็นเจ้าของกิจการเราก็ทำตัวอีกแบบนึงเราเป็นนักการเมืองก็ต้องทำตัวอีกแบบนึงเราเป็นนักต่อสู้เพื่อสังคมก็ต้องทำตัวอีกแบบนึงบทบาทมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อในวิญญาณของความเป็นมาร์คพิทบูผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทำแน่คือการทุจริตโกงกินผมว่ามันก็พอแล้วนะแต่ให้ผมสุภาพเรียบร้อยในสังคมนี้ผมว่าผมทำลำบากวันนี้ใครก็ไม่รู้มาฟังผมเนี่ยร้อยพ่อพันแม่บางคนอาจจะชอบดิบๆมันๆบางคนอาจจะชอบสุภาพเรียบร้อยผมเอาแบบชีวิตธรรมชาติดีกว่านะวันนี้ผมอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสิ่งเดียวที่จะทำได้ดีสุดของผมคือต้องเป็นตัวตนที่แท้จริงถ้าผมเสียแซงผมทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้นานเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันคืองานที่ต้องเสียสละฉะนั้นเราจะต้องเป็นสไตล์ของตัวเองครับแต่ถ้าเราไปรับจ้างเป็นพนักงานในบริษัทเขาจ้างเราได้เงินเดือนจากเขาดังนั้นเขาอยากให้เราแสดงบทบาทไหนเราก็แสดงบทบาทนั้นเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เราจะทำให้เขาจ้างเราต่อครับแต่การทำงานการเมืองมันเป็นเรื่องของเสียสละนะครับเป็นเรื่องการเสนอตัวผมจึงต้องการที่จะเสนอว่าเนี่ยผมเป็นแบบนี้คุณรับได้ไหมถ้ารับได้ก็โอเคก็ไปด้วยกันถ้ารับไม่ได้ก็จบแค่นั้นเองทำไมผมจะต้องดัดจริตเสียแซงเพื่อให้ได้เป็นนักการเมืองเหรอคนดีไม่เล่นการเมืองถูกต้องไหมครับก็คิดแบบนี้ครับก็เลยมีแต่นักการเมืองเฮี้ยๆครับทำไมคนดีทำไมไม่อยากเข้ามาเล่นการเมืองกันบ้างล่ะครับการเมืองไทยน้ำเน่าแล้วทำไมไม่คิดจะเข้ามาช่วยแก้นะครับทำไมประชาชนไม่คิดจะเข้ามาช่วยกันแก้นะครับทำไมต้องยอมรับด้วยครับว่าการเมืองไทยมันน้ำเน่าอ่ะทำไมต้องยอมรับว่าการเมืองไทยมันแก้ไม่ได้นะครับทำไมคนที่เข้ามาเล่นการเมืองต้องเป็นคนชั่วทั้งหมดเลยครับทำไมคนดีๆไม่เข้ามาบ้างล่ะครับคุณก็ใจแคบไปหน่อยแล้วป่ะครับผมว่าใจคุณแคบไปนะประเทศนี้ไม่เจริญเพราะมีคนคิดแบบคุณไงการเมืองไทยต้องน้ำเน่าต้องยอมให้มันเน่าแบบนี้ต่อไปไม่คิดจะเข้ามาแก้ไขใช่ไหมคนเล่นการเมืองต้องชั่วใช่ไหมแล้วเมื่อไรประเทศเราจะดีขึ้นครับวันนี้ผมพยายามจะแก้การเมืองผมต้องการที่จะแสดงจุดยืนเพื่อมีคนคิดตรงกันถ้ามันเยอะขึ้นมามันอาจจะกลายเป็นพรรคการเมืองก็ได้แล้วเข้าไปสู้กับพวกน้ำเน่ามันถ้าเราชนะเราอาจจะเปลี่ยนการเมืองได้แต่ถ้าทุกคนการเมืองมันต้องเน่าๆต้องมีแต่คนชั่วมาเล่นการเมืองก็ต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดไปแล้วจะบ่นกันทำไมล่ะครับก็ให้พวกชั่วมันครองเมืองต่อไปดินี่เด็กๆ เขาลุกขึ้นมาสู้เพราะเขาทนไม่ไหวแล้วไงแต่ความน้ำเน่าระบบสอพอตอมเลียแยกไม่ออกว่าอะไรคือหน้าที่ผมมึงขยะขยะไอ้ที่มาทวงคุณทุกวันเนี่ยกูรำคาญมากทวงบุญคุณเฮียอะไรนักหนาวะกูถามจริงวันนี้กูติดหนี้บุญคุณเฮียอะไรนักหนาต้องทวงบุญคุณกูจังเลยเนี่ยกูยังไม่เห็นทำเฮียอะไรกูสักอย่างเลยไอสัตว์ทวงบุญคุณจังลำคาญอ่ะวันนี้กูควรจะขอบคุณลูกน้องกูเนี่ยที่มันทำงานให้กูเนี่ยไอคนเนี่ยไม่เคยทำเฮียอะไรกูเลยสัตว์ชัดป่ะ ผมเกลียดมากในความดัดจริตของประเทศนี้นะประเทศมันคือนี่คือทำให้ประเทศเราล้าหลังเพราะมึงไม่กล้าพูดความจริงมึงใช้กฎหมายปิดปากกดหัวเฮียก็ต้องบอกว่าดีแล้วก็อวยยกยอกันทั้งแบบแม่งคนเดินดินกลายเป็นเทวดามึงว่ามันใช่หรือเปล่าวะวันนี้เด็กๆ เขากำลังจะเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกแห่งความเป็นจริงนะผมนึกอยากอยู่ข้างเด็กๆแต่กูไม่ได้โหนเพราะกูสู้มานานแล้วกูสู้ไม่ไหววันนี้มีเด็กๆ เกิดขึ้นมาผมก็ดีใจที่เด็กๆจะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แล้วรอไอ้พวกไอ้แก่มันไม่ได้หรอกแก่จะตายหาแล้ววันนี้ยังไม่เคยคิดจะเสียสละไม่เห็นนะครับเดินแทบจะไม่ไหวแล้วมันยังไม่เคยคิดจะเสียสละยังกอบโกยยังบ้าในอำนาจในลุ่มหลงในโกในโลกีบ้านเมืองกำลังพินาศด้วยยับดังนั้นแสดงว่าเราฝากอนาคตกับคนพวกนี้ไม่ได้แล้วขนาดแกจะเข้าโรงแล้วนะยังไม่รู้จักการเสียสละยังไม่คิดจะทำอะไรให้กับลูกหลานครับยังสร้างแต่เรื่องชั่วๆกูเสียเอียนแล้วเกินแล้ววันนี้ขอแล้วกันนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ดีให้มีโอกาสได้ระบายความในใจบ้างอย่างน้อยก็ท้องไม่อืดเห็นว่าจะเพิ่มอายุราชการเป็น70 ปีไอ้เหี้ยทุกวันนี้ข้าราชการแม่ง3 ล้านคนแล้วกูว่าควรจะลดอายุเหลือทั้ง55ด้วยประชากรไทยมี69 ล้านมีข้าราชการ3 ล้านคนแล้ววิสาหกิจอีกล้านหนึ่งครับผมเพิ่งดูข่าวเมื่อวานนี้ว่าข้าราชการ3ล้านแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจอีก1 ล้านทั้งหมด4 ล้านคนนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครับก็แสดงว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานและแดกกันเดือนจากภาษีเนี่ยแม่งมีถึง4 ล้านคนนะ
แล้วมึงยังจะขยายอายุอีกเหรอไอสัตว์คนใหม่ๆแม่งไม่ต้องเข้ากันเลยใช่ไหมไอคนแก่ๆนะประเทศมันเจริญมันแล้วมึงจะอยู่เฮียอะไรตั้ง70ปีกูว่า50ก็พอแล้วจะได้ลดจำนวนข้าราชการลงบ้างได้คนหนุ่มๆที่มีกำลังวังชาดีกว่าแก่งากจนเกศแตกลายงาแต่ไข้ขึ้นตัวแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยประเทศไม่เจริญประเทศอื่นเขาดูเลยครับผู้นำประเทศเขาอายุ30 40ต้นๆของเราแม่ง7 80เกษียณมาแล้วนะ60ยังมาทำงานการเมืองต่ออีกมาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่ออีกมาเป็นรัฐมนตรีอีกไอ้ยิบหายไม่ต้องไปไหนกันเลยประเทศนี้เลยไม่เคยคิดจะพัฒนาเด็กการศึกษาบ้านเราเนี่ยเด็กแม่งจบปริญญาตรียังแม่งไม่มีความคิดของตัวเองเลยระบบการศึกษาไทยเนี่ยแม่งยังล้าหลังมากเรียนจบปริญญาตรียังเอาตัวไม่รอดอ่ะคุณคิดดูตลกไหมครับเด็กไอ้การแม่งจบไฮสคูลแม่งออกไปทำมาหาแดกเองแล้วไปทำธุรกิจไปนั่นถ้าจะเรียนก็ไปกู้เงินรัฐบาลเรียนแล้วพ่อแม่ไม่ต้องส่งแล้วเรียนจบทำงานก็ใช้หนี้คืนกับรัฐบาลเด็กก็มีความคิดที่ช่วยเหลือตัวเองในการจบไฮสคูลนะแต่เด็กไทยบางคนแม่งจบปริญญาโทแม่งเอาตัวไม่รอดเลยบางคนจะแบงมือของเงินพ่อแม่อยู่เลยผมแม่งโคตรสงสัยเลยไอ้เหี้ยนี่ไม่มีการขยายอายุราชการเนี่ยให้คนอายุ63ใช่ไหมเหี้ยมาคิดได้ไงวะคิดได้ไงวะไอ้เหี้ยใช่ไหมปีไหนที่ประกาศใช้ว่าข้าราชการตอนนี้ต้องเกษียณที่อายุ63เนี่ยโคตรระยำเลยมึงทำอย่างก็คนไทยแม่งขาดแคลนข้าราชการขาดแคลนซะอย่างนั้นน่ะประเทศเราไม่ได้ขาดแคลนเลยข้าราชการแม่งเยอะจนล้นไอ้เหี้ยมึงควรจะลดอายุราชการลงเหลือ55ไอ้สัตว์ไม่ใช่ขยายเป็น70 80ปีปัญญาอ่อนน่ะให้คนแก่คิดมึงคิดได้แบบแก่ๆไงงั้นพอที่จะพวกมึงแม่งบางคนเล่นการเมืองอย่าง50ปียังไม่ไปไหนเลยออกกฎหมายไปเลยเนี่ยอายุเป็น60ภาพเล่นการเมืองเนี่ยผมอีกไม่กี่ปีก็ถึง60ไม่ต้องเล่นก็จบก็เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ผมเชื่อประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผมหรอกใครก็ได้ที่มีความคิดดีๆเนี่ยผมไม่ได้เล่นการเมืองผมก็เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ผมไม่ได้กลัวจะต้องเสียสิทธิ์แล้วถ้าอายุเกินไม่เล่นก็ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรถ้ากติกาเป็นแบบนี้มันจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวดีกว่าไอ้เฒ่าแม่งเดินได้ไม่ไหวเหี้ยต้องประคองนั่งประคองยืนจะมีประโยชน์อะไรล่ะงั้นพวกเราต้องกล้าวันนี้ที่ผมมานั่งไลฟ์สดเช้าเย็นผมต้องการคนที่เป็นแนวร่วมในการที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยแต่ไม่ใช่ว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้ไอ้ชิบหายมึงไม่ต้องมาฟังกูถ้าความคิดมึงอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ดีมึงจะมาฟังกันเหี้ยอะไรผมต้องการคนที่มีความคิดแบบเดียวกับผมมีคนที่คิดที่จะกล้าที่จะสู้และต้องคิดว่ามันต้องทำได้สิวะผมเชื่อมันทำได้ผมนึกไม่ยอมแพ้ไงครับแต่ถ้าผมคิดมันทำไม่ได้ผมจะมาเสียเวลาไลฟ์สดทำไมผมก็ใช้ชีวิตผมอย่างมีความสุขไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางประเทศเราวันนี้แม่งดูครับคิดอะไรไม่ออกแจกเงินคิดอะไรไม่ออกเพิ่มวันหยุดข้าราชการมี4ล้านคนน่ะพอมีวันหยุดแสดงว่าวันหยุดยิ่งเยอะเนี่ยคน4ล้านคนนี่สบายแต่ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับแต่ว่าคนที่เขาลูกจ้างรายวันนะครับจะแดกอะไรนะครับขนาดทำ30วันยังไม่พอแดกอ่ะแล้วมึงเพิ่มวันหยุดวันหยุดวันหยุดเนี่ยไอ้เหี้ยเขาจะแดกอะไรธุรกิจอาชีพหายไปพวงหมดปีนี้นะจงภูมิใจครับปีใหม่จีนเราได้หยุดนะไทยได้หยุดเท่านี้ใช่มั้ยปีนี้จะเป็นปีแรกประวัติศาสตร์ครับจดไว้เลยครับว่าวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนเนี่ยเป็นวันหยุดราชการของประเทศไทยครับมึงคิดได้ยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไปประกาศวันนี้ให้เป็นวันหยุดพิเศษเนื่องในเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รำลึกถึงคุณค่าของต้นข้าวเลยกลัวยังดีหน่อยนะรัฐบาลวันนี้ประกาศขอ1วันนะขอให้วันนี้1วันทุกคนรวมพลังแรงใจนะรำลึกถึงบุญคุณของต้นข้าวหรือแม่น้ำอะไรเงี้ยเลยรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ1วันขึ้นมากูยังรู้สึกแม่งว่าเอายังเข้าท่านะแต่นี่มาหยุดให้มาหยุดในวันตรุษจีนไร้ซึ่งศักดิ์ศรีเฮียมึงจะอวยอะไรกันขนาดนั้นหยุดไปข้าราชการสบายประชาบ้านตายธุรกิจพังพอยังเหนื่อยกันนะครับฟังผมเครียดไหมวันนี้เครียดไหมเครียดกันไปวันเนี้ยวันนี้ เลยไม่ได้คุยหัวข้อเลยรุ่งนภาไม่น่าหยุดหรอกตรุษจีนจอห์นฮิกกินมีอะไรครับเอาคนสมองบวมมาบริหารประเทศชิบหายแน่เมื่อคืนเล่าเรื่องผีเป็นไงมาเมื่อคืนใครนอนไม่ได้มั้งใครกลัวผีเมื่อคืนโดนผมแกล้งเฮ้ยแกล้งคนนะเล่าเรื่องผีตอนตีหนึ่งใช่ไหมต่อไปวันชาติจีนเราต้องหยุดวันเชงเม้งด้วยไหมครับวันล้างป่าช้าด้วยไหมครับคืนผมแกล้งเล่นๆแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรใกล้เลิกก็หาเรื่องคุยเรื่องผีแกล้งไอ้พวกนอนดึกฟังผมพูดเลยกลัวโธ่เมื่อคืนผมพูดปนฮาขำๆนั่นเลยนะนะไอ้กลัวอะไรกันครับเมื่อคืนผมหลับก่อนเฮียเล่าเรื่องผีคุณก็โชคดีไปนะครับนะวันไหนวันพระเดี๋ยววันไหนคืนไหนครับคืนไหนที่พรุ่งนี้เช้าเป็นพระนะเป็นคืนวันโกนผมจะเล่าเรื่องผีให้ฟังตอนตีหนึ่ง
หลอนหลอนเล่นเผื่อใครกำลังทำงานอยู่ต่างจังหวัดนอนอยู่โรงแรมไม่เปิดผมฟังอยู่โรงแรมนะเฮียเหลียวหน้าเลียวหลังนะครับนะ